ธรรมสถานแห่งพระอริยะตำนานดินแดนสนามรบกิเลสพระธุดงค์กรรมฐานภูลังกาเป็นสนามรบกับกองทัพกิเลสที่กองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระส่งศิษยานุศิษย์ที่เป็นพระธุดงค์กรรมฐานทุกรุ่นทุกสมัยมารบราฆ่าฟันกับกิเลสตัณหาที่ภูลังกาไม่เคยเลิกราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ภูลังกาเป็นธรรมสถานแห่งพระอริยะพระป่าในสายของหลวงปู่ม่านภูริทัตตะเถระได้เคยไปอยู่จำพรรษาหรือไปเพื่อการวิเวกบนภูลังกาหลายองค์พระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของมหาชนที่เคยไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูลังกามาแล้วคือหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่สิมหลวงปู่วังพระอาจารย์สมชายหลวงพ่อชาพระอาจารย์โง่นพระอาจารย์สีโหพระอาจารย์วันพระครูอดุลธรรมพานเป็นต้นภูลังกาเป็นดินแดนพิสูจน์คนกล้าพระแกร่งยอดเขาด้านหลังคือภูลังกาจากพื้นที่ยอดประมาณ2กิโลเมตรภูลังกาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระป่าอันสัปปายะวิเวกที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนชอบแวะเวียนไปอยู่เสมอถึงแม้จะลำบากในเรื่องอาหารต้องอดแห้งอดแล้งท้องกิ่วเหมือนฤาษีชีไพรและอาหารที่ไปบิณฑบาตมาได้จะเป็นเพียงข้าวเหนียวหนึ่งก้อนเล็กๆกับเกลือและพริกได้มาแค่ไหนก็ฉันกันแค่นั้นไม่คิดมากไม่ถือว่าเรื่องอาหารเป็นอุปสรรคในการเจริญภาวนาเพราะจิตมีความมุ่งหมายอยู่ที่การขูดเกลากิเลสตัณหาความทยานอยากให้หมดไปเพื่อพ้นทุกข์จิตสะอาดบริสุทธิ์สว่างสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นพระป่าจึงไม่มีการบ่นว่าหิวเหลือเกินอ่อนเพลียไม่มีแรงจะเป็นลมต่างก็หุบปากเงียบเฝ้าแต่เดินจงกรมกับนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติรู้คอยระมัดระวังกิเลสตัณหาในตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้เท่าทันกิเลสใช้ขันติความอดทนอดกลั้นในทุกสถานการณ์ไม่ทำตามกิเลสทุกรูปแบบบังคับตัวเองได้เป็นนายตัวเองได้ถ้าเจ็บไข้อาพาธไม่ต้องไปหาหยูกยาใดๆรักษาตัวเองด้วยการนั่งสมาธิภาวนาสลับกับเดินจงกรมไม่ฉันอาหารเพื่อให้กระเพาะลำไส้ได้หยุดพักผ่อนเรียกว่ารักษาด้วยธรรมโอสถหายก็ดีไม่หายก็ตายถ้าตายก็หายห่วงจะได้ดับให้สนิทไปเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอะไร